สวัสดีครับเรามารับชมพระหูยานลพบุรีกันนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่อู่ทองนะครับก็เป็นของเมืองละโว้นะครับก็คือดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันและเคยเป็นราชธานีของไทยเราในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระหูยานนั้นอายุมากกว่า700ปีนะครับซึ่งต้นกำเนิดที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลพบุรีสำหรับองค์นี้มีความคมชัดพิมพ์สวยงามมากเดี๋ยวแกะให้ชมนะครับสำหรับพุทธคุณพระหูยานนั้นมีทั้งด้านคงกระพันชาตรีตามแบบฉบับของขอมแล้วก็เมตตามหานิยมนะครับดูพิมพ์พระสวยงามพุทธศิลป์สวยนะครับซึ่งพุทธศิลป์เป็นแบบอู่ทองคล้ายเขมรบายนนะครับองค์พระประธานประทับนั่งปางมารวิชัยบนกลีบบัวเล็บช้างนะครับแบบชั้นเดียวและ2ชั้นน้ำหนักอยู่ประมาณ 23.4 กรัมครับองค์นี้จะพักคว่ำและดูเคร่งขรึมนะครับแสดงถึงญาณอันแก่กล้าองค์นี้ถ้าใครจะบูชาไปก็มีพระคาถากำกับให้นะครับเป็นของแรงยิ่งใหญ่นะครับท่านที่มีบารมีอยากสะสมก็เรียนเชิญได้เลยสำหรับความเก่าแก่ไม่ต้องพูดถึง7-800ปีขึ้นไปนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็เรียนเชิญบูชาได้ครับสำหรับพระหูยานพิมพ์ใหญ่อู่ทองลพบุรีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม